นาเชื่อว่าตอนนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก Microsoft Edge Browser ตัวล่าสุดจาก Microsoft นะคะหลังจากที่ทีมแบร์ไตเนี่ยได้ไปเวิร์กช็อปกับ Microsoft Thailand ทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัว Microsoft Edge เนี่ยมีฟีเจอร์เยอะมากๆเลยและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนภาษาอังกฤษได้อีกด้วยแหมถ้าใครอยากรู้นะคะว่าทำยังไงดูคลิปนี้กันค่ะ Microsoft Edge Insiderซึ่งเป็นเบราว์เซอร์ตัวทดลองของ Microsoft Edge ที่ให้เราได้ทดลองฟีเจอร์ใหม่ๆก่อนใครโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.microsoftedgeinsider.com Microsoft Edge Insider เป็นเบราว์เซอร์ตัวทดลองของ Microsoft Edge ที่เปิดให้คนทั่วไปทดลองใช้เพื่อค้นหาปัญหาหรือบั๊กก่อนนำไปปรับปรุงแล้วค่อยปล่อยอัปเดตให้ใช้งานจริงโดยแบ่งการทดสอบออกเป็น3ระดับคือ 1. Beta Channel อัปเดตทุกๆ6สัปดาห์เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการลองของใหม่แต่ก็อยากได้ความเสถียรค่ะ2. Dev Channel เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลองของใหม่ล่าสุดเรียกว่าตามติดชีวิตนักพัฒนาของ Microsoft เนื่องจากอัปเดตกันทุกสัปดาห์โดยเวอร์ชันนี้จะผ่านการทดสอบมาแล้วจาก Microsoft ตัวที่3ค่ะ Canary Channel เหมาะสำหรับคนที่อยากลองของใหม่ล่าสุดไม่ว่าฟีเจอร์นั้นจะไปรอดหรือไม่เพราะเวอร์ชันนี้จะได้อัปเดตกันแบบรายวันซึ่งเวอร์ชันที่เราจะนำมาใช้ในวันนี้ก็คือ Microsoft Edge Dev นั่นเองพอเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาใช้งานกันเลยโดยฟีเจอร์แรกที่แบจะนำมาแนะนำก็คือฟีเจอร์ Read Aloud โดยฟีเจอร์นี้จะมี AI ที่คอยตรวจจับภาษาว่าหน้าที่แสดงผมอยู่คือภาษาอะไรแล้วก็แค่คลิกขวาบริเวณข้อความที่ต้องการเลือก Read Aloud แค่นี้ Microsoft Edge ก็สามารถอ่านข้อความให้เราฟังได้เลยค่ะตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นั้นแม้จะยังไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์ในยุคปัจจุบันตัวฟีเจอร์ Read Aloud นะคะมีเมนู Voice Option นะคะตัวนี้ที่ทำให้เราสามารถปรับแต่งความเร็วของการอ่านนะคะแล้วก็สำเนียงภาษาอังกฤษแบบต่างๆอีกด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษนะคะสำเนียงแบบอินเดียสำเนียงเกาหลีญี่ปุ่นนะคะก็อ่านได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะคะ Cave I tear open my bag of It was a challenge but I never expected such torture YashiEven the word jet makes me break out in hives. To Hawaii, I went to Keto Koze, it's an eating plan で signed to upgrade my life style.เมนูถัดมานะคะก็คือเมนู Immersive Reader ค่ะก็คือปุ่มเล็กๆที่อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเจ้าตัวนี้นะคะเขาซ่อนฟีเจอร์แล้วก็ลูกเล่นไว้เยอะมากเลยค่ะทาง Microsoft บอกว่าเขาออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนรู้โดยเฉพาะค่ะตอนแรกนะคะเราดูทางหน้าจอก่อนนะคะจะเห็นว่าเรามีโฆษณาแล้วก็กราฟิกเต็มไปหมดเลยแต่พอเรากดเจ้าปุ่มนี้นะคะปิ๊งเห็นไหมคะว่ามันดูสะอาดตาขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเขาลดทอนสิ่งที่รบกวนการอ่านของเราค่ะเราสามารถอ่านได้สบายตานะคะแล้วก็จดจ่อกับเนื้อหาในการอ่านได้ดียิ่งขึ้นค่ะเจ้าตัว Immersive Reader นะคะไม่ได้มีฟีเจอร์แค่นี้นะคะเพราะเขายังสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยฟีเจอร์ Text Preferencesตัวช่วยในการปรับแต่งรูปแบบการอ่านซึ่งสามารถปรับได้มากถึง3อย่างคือขนาดตัวอักษรระยะห่างระหว่างคำและสีพื้นหลังฟังแล้วรู้สึกอาจจะงั้นๆแต่รู้หรือไม่ว่าระยะห่างระหว่างคำมีผลอย่างมากต่อผู้ที่เรียนรู้ได้ช้าการที่สามารถปรับแต่งระยะห่างระหว่างคำได้จะช่วยให้ผู้ที่เรียนรู้ช้าสามารถอ่านหนังสือได้ดียิ่งขึ้นค่ะส่วนการปรับสีพื้นหลังนั้นมีตัวเลือกทั้งแบบถนอมสายตาและแบบสำหรับผู้ที่ตาบอดสีเพื่อให้สามารถมองเห็นและอ่านข้อความได้ด้วยนะฟีเจอร์ Grammar Tools ตัวช่วยในการอ่านภาษาที่แท้จริงเพราะช่วยแบ่งพยางค์ของคำทำให้อ่านได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงบอก Part of Speech หรือหน้าที่ของคำอีกด้วยค่ะฟีเจอร์ Reading Preferences ตัวช่วยในการอ่านให้เราสามารถอ่านได้ดียิ่งขึ้นและเข้าใจมากขึ้นค่ะเช่น Line Focusเครื่องมือนี้จะไฮไลท์ข้อความทีละบรรทัด3บรรทัดและสูงสุด5บรรทัดเพื่อให้เราอ่านไม่หลงบรรทัดกรณีที่เป็นบทความยาวๆหรือมีเนื้อหาเยอะๆค่ะนอกจากนี้ฟีเจอร์ Reading Preferences ยังสามารถแปลข้อความให้เราได้เลยทั้งหน้าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการอ่านข่าวต่างประเทศแบบไวๆแล้วไม่มีเวลาแปลเองหรือต้องการตรวจสอบว่าเนื้อหาที่เราแปลไปแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ซึ่งต้องบอกว่าแปลได้หลายภาษามากๆเลยค่ะแต่สำหรับภาษาไทยนะคะก็อาจจะไม่ได้แปลถูกแบบ 100% นะเรียกว่าอ่านแล้วเข้าใจเนื้อหาได้ดีกว่าค่ะอีกเครื่องมือนึงที่น่ารักมากๆในฟีเจอร์ Reading Preferences นั่นก็คือ Picture Dictionary หรือว่าพจนานุกรมรูปภาพซึ่งช่วยให้เราเข้าใจคำศัพท์ได้แบบเร็วๆโดยที่ไม่ต้องแปลเพียงเอาเมาส์ไปลอยอยู่เหนือคำแล้วถ้าเมาส์เปลี่ยนเป็นคาถารูปดาวก็คลิกแล้วรูปภาพที่อธิบายคำศัพท์นั้นๆก็จะปรากฏขึ้นแต่เป็นที่น่าเสียดายค่ะทุกคนที่ Picture Dictionary ของเรานะคะยังไม่รองรับเวอร์ชันภาษาไทยค่ะแต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับคนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นเท่าไหร่นะคะแต่
คำไหนแปลไม่ได้ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะ Microsoft Edge มี Search Insight Bar เพียงแค่ลากคลุ้มคำหรือข้อความที่เราต้องการค้นคลิกขวาเลือก Search Insight Bar for ผลการค้นหาก็จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอด้านขวาทันทีไม่ต้องเปิดแท็บหรือหน้าต่างใหม่ให้วุ่นวายเป็นเจ้าแม่แท็บอีกต่อไปนาวเชื่อว่าคนที่ยังไม่เคยใช้เจ้า Microsoft Edge เนี่ยจะต้องคันไม้คันมืออยากจะทดลองใช้กันแล้วใช่มั้ยล่ะคะอย่าลืมนำฟีเจอร์เหล่านี้ไปลองใช้ลองฝึกภาษากันดูนะคะนาวเชื่อว่าจะต้องเก่งขึ้นแน่นอนและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งให้ช่องแบร์ไต่ด้วยนะคะวันนี้นาวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายคุณผู้ชมครับคุณชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆใช่มั้ยครับคงไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด See First หรือ Subscribe ติดตามแบร์ไต๋เราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ